รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยเกี่ยวกับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับในวันนี้เรายังมีภาพของการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานมาให้ได้ชมกันต่อครับรวมถึงการจัดริ้วขบวนเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอีกด้วยครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็จะพามาชมในบริเวณภายในของโรงราชรถนะครับที่เรากล่าวกันมาตั้งแต่แรกว่าเรามีงานบูรณะซ่อมแซมในการปฏิสังขรณ์ราชรถเราไปดูว่าข้างในเขาซ่อมแซมกันยังไงดูแลกันยังไงก่อนที่จะนำราชรถเข้าไปสู่พิธีการเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับเชิญครับครับตอนนี้เราก็พาเข้ามาในโรงราชรถนะครับนี่ครับกำลังบูรณะปฏิสังขรณ์กันอยู่ครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่เจียมนะครับพาพวกเราเข้าเยี่ยมชมในโรงราชรถว่ามีลำดับความสำคัญมีตรงไหนบ้างที่เราจะต้องทำแล้วก็จะใช้ส่วนไหนบ้างองค์ไหนบ้างที่จะใช้ในพระราชพิธีพี่เจียมพาดูแล้วก็แนะนำเลยดีกว่านะครับได้ค่ะไปเชิญทางนู้นค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยครับเริ่มจากตรงนี้เลยจากพระมหาพิชัยราชรถเลยครับองค์นี้มีการจัดสร้างเริ่มต้นเลยตั้งแต่รัชกาลที่1มานะคะแล้วก็ครั้งนี้จะใช้อัญเชิญพระโกศพระบรมศพในครั้งนี้นะคะเราได้เริ่มต้นทํางานมาตั้งแต่ต้นเดือนมกรานะคะเริ่มต้นจากการเลาะกระจกเดิมออกที่เห็นนะคะอย่างที่เห็นน่ะคือเราได้ประดับกระจกใหม่เข้าไปแทนแล้วหมายถึงว่าเดิมๆเลยเนี่ยก็จะมีรูปร่างคล้ายๆอย่างที่เห็นอย่างนี้แหละแต่ว่าเมื่อถึงคราวที่จะต้องใช้เราจะต้องเลาะของเก่าออกทั้งหมดใช่ไหมครับโดยยังรักษาสีขนาดรูปแบบเดิมของกระจกอยู่นะคะเราจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดของกระจกหรือรูปแบบของกระจกเลยครับก็พูดง่ายๆคือการบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับทำให้สวยสดงดงามขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่ายังคงสภาพเดิมโดยที่ไม่ได้ไปแต่งแต้มเติมแต่งให้มีลักษณะผิดเพี้ยนไปจากศิลปะของครูบาอาจารย์ที่ทำไว้ใช่ค่ะพระมหาพิชัยราชรถเนี่ยได้ก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2338เพื่อใช้งานครั้งแรกในปีพ.ศ. 2339เราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าความสวยงามในศิลปะการทำของครูบาอาจารย์ในสมัยตอนปลายกรุงศรีอยุธยากับตอนต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยออกมาเป็นอย่างเงี้ยสวยงามแค่ไหนไปดูกันใกล้ๆดีกว่าครับเชิญครับพี่หวีทำไรครับต้องปิดทองเพลินครับต้องเฉพาะจุดค่ะที่เป็นเศียรพญานาคของพระมหาพิชัยราชรถนะคะตรงจุดนี้เราจะซ่อมเฉพาะจุดที่ชำรุดเท่านั้นไม่ได้ปิดทองใหม่ค่ะครับในการปิดทองก็คือเราจะใช้ทองคำเปลวที่เป็นแผ่นเคยไปไหว้พระใช่ไหมครับไปไหว้พระเราก็จะใช้ทองคำเปลวสำหรับปิดทองแปะในแต่ละจุดแล้วก็อย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นโทษนะครับพี่อุ๋ยครับใช้พวกกันนี่ครับก็จะใช้ทองคำเปลวนะครับใช้พวกกันช่วยดีเราก็จะใช้ทองคำเปลวนี้แปะแต่ละแผ่นลงไปแล้วก็จะใช้ตัวนี้ยีลงไปนี่ในส่วนของการปิดทองที่เศียรพญานาคนะครับก็คือก่อนที่จะออกมาเป็นเศียรที่สวยงามไปด้วยการประดับทองเนี่ยก็จะมีขั้นตอนของการลงสีนะครับลงสีก่อนนะครับแล้วก็จะประดับทองลงไปเราก็จะเริ่มจากการปูทองก่อนปูทองไปก่อนนะครับ
ภูทองหรือมีการเรียงทองให้สวยงามก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะเรียงภูทองเสร็จแล้วเราก็จะใช้ผู้กันจิ้มทองดีลงไปในร่องลายเนี่ยครับต้องค่อยๆทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างที่เห็นนะครับว่าเศียรพญานาคมีทั้งหมดกี่เศียรลองนับดูนะครับลองนับดูตั้งแต่ชั้นนี้ชั้นบนชั้นต่อไปทุกๆชั้นเราจะค่อยๆทำอย่างนี้ไปทุกตารางนิ้วจนครบทุกเศียรนะครับก็คือจะค่อยๆแปะทีละแผ่นแบบนี้ครับจนครบเพราะนั้นระยะเวลาในการที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์พระมหาพิชัยราชรถเนี่ยเป็นปีครับก็ใช้เวลากันเกือบปีเหมือนกันครับนอกจากตัวผมแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าการร่วมแรงร่วมใจในการทำครั้งหนึ่งในชีวิตให้กับในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยนอกจากตัวผมแล้วก็จะมีพี่ๆน้องๆที่มาร่วมทำกันอยู่ตรงนี้หลายๆคนมาก่อนผมหลายๆคนก็อาจจะเพิ่งมาอย่างเงี้ยแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยแต่ละคนก็คือมาร่วมแรงร่วมใจกันทำตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปพูดคุยกับพี่ๆที่เขามาเป็นอาสาตรงนี้นะครับเชิญครับวันนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้กำลังติดกระจกเชิงชายเทวดาอยู่ค่ะวันนี้มาทำนานแค่ไหนแล้วครับเข้ามาตั้งแต่27มีนาค่ะตั้งแต่27มีนาครับวันนี้มาทำก่อนผมมาทำตรงก็ไปเจอป้านิดอยู่นี่แหละครับทำไมป้านิดถึงมาทำงานตรงนี้ครับเป็นโอกาสที่เราได้เข้ามาทำตรงจุดนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วโอกาสต่อไปเราคงจะหาโอกาสมาทำอย่างนี้อีกไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็เป็นการถวายงานท่านเป็นครั้งสุดท้ายครับตอนนี้ก็พามาถึงอาสาสมัครระดับครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับก็จริงๆแล้วอาจารย์เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้ครับเป็นอาจารย์อยู่แล้วแต่ว่าเวลาเรานั่งทำงานเนี่ยก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยบอกคอยสอนนะครับอาจารย์มาทำได้ไงครับตรงนี้ก็สมัครเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละครับก็คือตั้งแต่ธันวาคมนะฮะสอบคัดเลือกเข้ามาเพื่อจะทำหน้าที่แล้วเอาลูกศิษย์เข้ามาช่วยทำด้วยครับถือว่าเป็นครั้งเดียวที่เราจะมีโอกาสได้ทำให้พระองค์ท่านนะครับเราเป็นสามัญชนคนหนึ่งที่เกิดในแผ่นดินของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เห็นพระองค์ท่านทำงานหลายๆอย่างนะครับทุกๆด้านที่พระองค์ท่านทำเราก็แค่เป็นส่วนเล็กๆนะฮะที่จะทำให้พระองค์ท่านในตรงนี้นะครับถือว่าเราได้ถวายงานที่เล็กน้อยมากกับที่พระองค์ท่านได้กระทำให้พวกเรามานะครับแล้วก็ศรัทธาพระองค์ท่านรักนะครับบอกไม่ถูกนะถึงตรงนี้แล้วเราก็ถวายให้กับท่านเลยยอมที่จะมาทำที่นี่อยู่จนเสร็จให้ดีที่สุดครับหลังจากที่เราได้ย้อนไปชมภาพการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานกันแล้วเราได้เห็นถึงความงดงามของศิลปะที่ประดับอย่างปราณีตเดี๋ยวเรามาชมหลังจากที่บูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่หนุ่มพี่โอครับอันนี้ถ้ามาดูใกล้ๆจะเห็นว่าละเอียดมากนะฮะที่เล่าให้ฟังคือที่เห็นเป็นสีทองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือการปิดทองคำเปลวทองแผ่นเล็กๆค่ะใช่ไหมฮะค่ะทั้งหมดเลยเป็นเทคนิคการลงรักปิดทองประดับกระจกอะค่ะครับค่ะพอมาดูใกล้ๆแล้วเรียบเนียนเหมือนทาคือทาสีใช่ไหมคือเป็นการทาสีแต่จริงๆแล้วเป็นการปิดทองคือเป็นการเราเคยปิดทองพระใช่ไหมฮะจะมีทองคำเปลวในแต่ละแผ่นครับนี่ก็คือไล่ปิดอย่างเงี้ยครับทีละแผ่นละแผ่นแล้วก็เกลี่ยให้เสมอกันแล้วที่สำคัญดูมีร่องไงมันเลยดูยากมากอันนี้เนี่ยคือพี่ต่ายพี่จ้อนแล้วก็พี่ปราบมีส่วนในการทำในส่วนไหนบ้างฮะพี่มาวันแรกพี่ได้ติดกระจกข้างบนค่ะบุษบกเสาบุษบกส่วนของเสาบุษบกเสาบุษบกที่เป็นเสาที่เป็นกระจกเส้นแบบนั้นพี่อาร์ตครับครับเสาด้านหลังเห็นไหมด้านหลังปราบเขาขวานั้นเสาผมครับอันนั้นเสาผมครับจะเป็นการติดกระจกด้านซ้ายจะเป็นของพี่ตายด้านขวาของพี่ปราบด้านซ้ายเป็นของพี่ตายส่วนพี่จ้อนพี่จ้อนมาทีหลังพี่จ้อนจะปิดทองในส่วนของเทวดาค่ะเทวดาเทพนมเนี่ยฮะที่อยู่ข้างบนเทพนมที่ประดับตามชั้นเบญจาค่ะที่เรียงรายเทพนมที่เป็นรูปเทวดาครับครับครับนะฮะตอนนี้นี่พี่ทหารทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยตอนนี้เทียบเกรนบันไดนาคนะคะคเพื่อที่จะใช้
ประกอบนะคะเวลาอัญเชิญพระบรมโกศที่จะขึ้นประดิษฐานบนวิศวกราชรถอันนี้เขากำลังเทียบเกินบันไดหน้าก็คือเกยลาที่จะเทียบตรงนี้นะคะต้องมีการทดสอบว่าพอดีหรือเปล่าการเข้าค่ะค่ะวันสุดท้ายที่เสร็จเรารู้สึกยังไงกันบ้างคะพี่ถ่ายรู้สึกแย่รู้สึกแย่รู้สึกแย่ทั้ง3ท่านเราถ่ายรูปหมู่กันนี่แบบอึ้งพูดไม่ออกเลยครับเสร็จแล้วหรอไม่มีอะไรให้ทำแล้วเหรอโทรหาหน้าตลอดบอกว่ามีอะไรให้เติมไหมมีอะไรให้เติมไหมละเอียดหรือยังเป็นการว่าเราผูกพันไปแล้วค่ะเพราะเราอยู่ที่นี่มา4เดือนกว่าค่ะแล้วก็ตั้งใจมากทุกอย่างว่าศรัทธาและใจที่เราให้กับพระองค์ครับโอ้นี่ก็พี่พูดถึงว่าครั้งนี้เป็นเราได้ถวายงานให้ท่านเป็นครั้งสุดท้ายที่ใกล้ที่สุดครับนี้ขอถามพี่ๆจิตอาสาทั้ง3ท่านนะฮะพี่ต่ายพี่จ้อนพี่ปราบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับทรงเป็นแบบอย่างให้กับทุกท่านในเรื่องใดบ้างฮะเริ่มก่อนผมก่อนเลยสำหรับผมสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี้ยก็คือเราก็กำลังทำในสิ่งที่ท่านสอนไว้ก็คือการเป็นอาสาสมัครมันคือการเสียสละเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมเป็นการดูแลพี่ๆน้องๆก็คือเสร็จจากตรงนี้ผมก็ออกไปขี่มอเตอร์ไซค์วนรับส่งผู้คนตั้งแต่วันแรกๆอะไรเงี้ยจนถึงตอนนี้เพราะนั้นสิ่งที่ผมทำอยู่แล้วก็ได้ดำเนินตามรอยคำสอนของท่านก็คือการเสียสละเพื่อส่วนรวมส่วนของพี่ก็การปิดทองหลังองค์พระปฏิมาในสิ่งที่พระองค์เคยตรัสไว้ว่าผู้คนส่วนมากชอบปิดทองพระแต่ข้างหน้าไม่มีใครไปปิดข้างหลังหรอกเพราะข้างหลังไม่สวยงามข้างหลังไม่มีคนเห็นของพี่ก็คือเอาคำสอนตรงนี้ของท่านมาปิดทองหลังองค์ปฏิมาครับเรื่องของพี่จ้อนสำหรับพี่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ค่อนข้างเน้นไปทางพระองค์ท่านให้คนไทยมาตลอด70ปีท่านทำโดยที่ท่านไม่เรียกร้องอะไรกลับคืนมาสิ่งที่เรามาทำเนี่ยจิตอาสาทุกคนที่มาทำเนี่ยเราก็คือการให้การถวายงานแล้วก็สำหรับทุกคนจิตอาสาทุกคนเลยนะฮะทุกคนมาด้วยใจอย่างที่ไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนครับซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดสำคัญที่พี่มาทำที่นี่ด้วยเพราะเราก็ไม่ได้คิดเราไม่ต้องการเหรียญตราเราไม่ต้องการใบประกาศนียบัตรเราไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นเราแค่ต้องการถวายงานท่านครับนะครับซึ่งต้องบอกผู้ชมนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะฮะพวกเราเองก็ถือว่าได้รับเกียรติแล้วก็โชคดีมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้มาเห็นราชรถนะครับรวมถึงพระยานมาศนะครับที่จะใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ยังได้ความรู้อีกมากมายด้วยนะครับรวมถึงเรื่องราวที่น่าประทับใจนะจากพี่ๆทั้ง3คนนะรวมถึงอาจารย์นะครับแล้วก็พี่เจี๊ยบด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง5ท่านมากๆนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับช่วงหน้ามาชมการซ้อมและสนทนารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดริ้วขบวนเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเอาละครับผู้ชมครับเราได้พูดคุยนะครับถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถกันไปบ้างแล้วนะครับเราจะมาพูดในส่วนของริ้วขบวนในการอัญเชิญพระโกศพระบรมศพในริ้วขบวนพระราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันครับและตอนนี้นะครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราอยู่ตรงนี้แล้วฮะคุณลักษณ์ชนกโคจานนท์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอถามขออนุญาตเรียกผอ.แล้วกันนะฮะผอ.รัชนกว่านอกจากงานบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเนี่ยทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเนี่ยเข้ามาดูแลในเรื่องการจัดริ้วขบวนในวันพระราชพิธีด้วย
จริงๆแล้วนะคะทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้จัดริ้วขบวนแต่ว่าเราดูแลราชรถราชยานที่จะต้องเข้าร่วมในริ้วขบวนส่วนหน้าที่ในการจัดริ้วขบวนเนี่ยจะมีคณะอนุกรรมการนะคะซึ่งก็ประกอบด้วยหลายฝ่ายทั้งในฝ่ายของทหารนะคะฝ่ายสำนักพระราชวังแล้วก็จะมีฝ่ายข้าราชการนะคะในส่วนนี้สำนักพระราชวังจะเป็นหลักในการจัดริ้วขบวนนะคะแล้วริ้วขบวนพระราชอิสริยยศเนี่ยนะคะมีความหมายอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับริ้วขบวนพระราชอิสริยยศแล้วนะคะในริ้วขบวนที่จะมีขึ้นณงานวันถวายพระเพลิงนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วยริ้วขบวนที่แสดงถึงเกียรติยศนะคะจะเป็นเครื่องประกอบเกียรติยศของพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็สำหรับริ้วที่เป็นของพระสังฆราชก็จะเป็นเครื่องประกอบเกียรติยศขององค์พระสังฆราชเอาละครับต้องเรียนถามอย่างนี้นะฮะการจัดริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในครั้งนี้เนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างครับในแต่ละริ้วขบวนทั้งหมดมีกี่ริ้วฮะค่ะมีทั้งหมด6ริ้วขบวนด้วยกันนะคะ6ริ้วขบวนค่ะทั้ง6ริ้วขบวนนี้ก็จะใช้ใน3วันด้วยกันค่ะแต่โอเชื่อว่าหลายๆท่านหรือพวกเราด้วยเนี่ยฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าราชรถราชยานและพระยานมาตรเนี่ยแตกต่างกันยังไงคะค่ะคำว่าราชรถเนี่ยนะคะสังเกตง่ายๆคำว่ารถนะคะมาจากภาษาสันสกฤตนะคะซึ่งออกเสียงว่าระทะนะคะระทะนี่ก็แปลว่ารถนั่นเองนะคะก็คือเป็นพาหนะที่มีล้อนะคะก็จะแตกต่างจากราชยานตรงที่คำว่ายานนี่ก็คือพาหนะที่เคลื่อนที่ไปนะคะโดยใช้คนแบกหามนะคะก็จะสังเกตว่าถ้าราชยานก็จะใช้คนแบกหามนะคะพระยานมาตรค่ะพญานมาตรก็เป็นราชยานนะคะเหมือนกันไหมฮะราชยานกับพญานมาตรเป็นแบบนี้ค่ะก็ในเรื่องของราชยานเนี่ยก็จะมีลำดับแตกต่างกันออกไปนะคะก็มีราชยานที่ใช้อย่างเช่นพระราเชนทรยานที่เราก็ใช้ในขบวนในครั้งนี้ด้วยพระราเชนทรยานเนี่ยจะเป็นราชยานประเภทนั่งนะคะนั่งหมายความว่านั่งห้อยขาภาษาโบราณจะเรียกว่าคนขี่นะคะคนขี่ยานเนี่ยก็จะนั่งห้อยนะคะก็พระมหากษัตริย์ก็จะใช้ประทับนั่งห้อยพระบาทนะคะค่ะแต่ถ้าเป็นเสลียงหรือว่าวอเนี่ยนะคะก็จะเป็นราชยานที่ นั่งราบค่ะก็จะแตกต่างอย่างที่เราทราบไปแล้วถึงความแตกต่างอย่างที่เมื่อกี้คุณโอถามนะฮะริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเนี่ยจะมีจำนวนทั้งหมด6ริ้วขบวนแต่ละริ้วขบวนมีชื่อและมีความสำคัญมีความหมายยังไงบ้างฮะค่ะ อย่างริ้วขบวนแรกนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เช้าของวันที่26ตุลาคมนะคะโดยที่เราจะอัญเชิญพระโกศพระบรมศพนะคะออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะโดยประตูเทวพิลมนะคะคือประตูทางด้านทิศตะวันตกนั่นเองนะคะแล้วก็ออกสู่ถนนมหาราชนะคะสำหรับริ้วขบวนนี้อาจจะอัญเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานที่พระยานมาตร3ลำคาญนะคะโทษนะคะพระยานมาตร3ลำคาญคืออะไรอะคะก็จะเป็นรัชยานประเภทใช้คนหามนะคะก็จะใช้คนหามถึง2ผัดนะคะผัดละ60คนใช้นายทหารรวมทั้งสิ้นก็120คนนะคะแล้วก็จะมีเครื่องราชอิสริยยศนะคะประกอบในริ้วขบวนด้วยนะคะและจุดตรงนี้แหละที่จะอัญเชิญพระโกศพระบรมศพของพระองค์ท่านจะประทับอยู่ขบวนที่1ใช่ค่ะใช่มั้ยคะและริ้วขบวนที่2ค่ะสำหรับริ้วขบวนที่2นะคะเมื่อพญานมาตร3ลำคาญได้เคลื่อนนะคะไปสู่ที่พระมหาพิชัยราชรถนะคะจอดคอยอยู่ตรงหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะก็จะมีการเปลี่ยนนะคะอัญเชิญพระโกศพระบรมศพนะคะขึ้นประดิษฐานที่บนบุษบกของ
พระมหาพิชัยราชรถค่ะอ๋อแปลว่าเหมือนไปจอดคอยอยู่อีกจุดหนึ่งใช่ค่ะเนื่องจากพระมหาพิชัยราชรถเป็นราชรถที่มีขนาดใหญ่มากนะคะไม่สามารถที่จะเข้าไปในพระบรมมหาราชวังได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนนะคะคือพระมหาพิชัยราชรถเนี่ยมีการสร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วนะคะปรากฏชื่อพระมหาพิชัยราชรถจากเอกสารโบราณมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะและวิถีประเพณีหรือว่าศิลปะต่างๆนะคะเราก็ยังคงสืบทอดต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์แต่ว่าพระมหาพิชัยราชรถที่เราเห็นกันอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นองค์ที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะก็คือสร้างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองแล้วเราก็ใช้สืบเนื่องต่อกันมาเรื่อยๆค่ะนะคะพอเปลี่ยนมาเป็นพระมหาพิชัยราชรถแล้วทีนี้เราไปไหนต่อฮะค่ะในการที่จะอัญเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานที่บนพระมหาพิชัยราชรถนะคะเราจะใช้เกริ่นบันไดนาคนะคะเกริ่นบันไดนาคนี่คืออะไรครับเกริ่นบันไดนาคเนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนกับลิฟต์นะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยใช้กว้านนะคะซึ่งใช้มือหมุนใช้มือหมุนค่ะช่วยในการที่จะยกพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานที่ด้านบนนะคะอันนี้ค่ะก็คือเริ่มที่จะเข้าสู่ริ้วที่2นะคะอันนี้เป็นการเตรียมนะคะเตรียมที่จะอัญเชิญนะคะขึ้นสู่ริ้วที่2นะคะและด้านหน้าของพระมหาพิชัยราชรถเนี่ยก็จะมีราชรถน้อยนะคะซึ่งจอดคอยอยู่เช่นกันอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยใช่ค่ะก็จะราชรถน้อยนี่ก็จะสำหรับพระสังฆราชนะคะท่านทรงนั่งอ่านพระอภิธรรมนะคะนำหน้าพระมหาพิชัยราชรถอีกทีหนึ่งค่ะซึ่งราชรถน้อยก็จะอยู่ด้านหลังของเราด้านหลังของเราครับคือองค์นี้เลยใช่ค่ะองค์นี้เลยก็คือสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยจะทรงประทับอยู่ใช่ค่ะนะครับแล้วก็จะเทศนำไปด้วยพระพิธรรมนำหน้าพระมหาพิชัยราชรถอีกทีหนึ่งนะคะครับผมค่ะอย่างราชรถน้อยเนี่ยในอดีตนะคะเราเคยใช้ราชรถน้อยถึง3องค์ด้วยกันนะคะ3องค์ที่จอดเรียงกันอยู่เนี่ยนะคะค่ะแต่ว่าเมื่อครั้งสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงมีการยุบย่อการพระราชพิธีนะคะให้เหมาะสมแก่กาลสมัยนะคะแก่ในช่วงสถานการณ์นั้นๆนะคะซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจแล้วก็ตกต่ำแล้วก็แบบว่ามีสงครามโลกนะคะเพื่อนพงท่านก็มีการนะคะให้ย่อทอนขั้นตอนมันหมายถึงแต่ก่อนนี่คือใช้ทั้ง3องค์ใช้3องค์เลยรัชรถน้อยองค์แรกเนี่ยก็จะเป็นสำหรับพระสังฆราชท่านทรงนั่งนะคะองค์ต่อมาก็จะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์นะคะเพื่อที่จะโปรยข้าวตอกดอกไม้นะคะส่วนรัชรถองค์ที่3เนี่ยก็จะเป็นรัชรถโยงก็คือโยงพระพุทธาโยงมาจากพระมหาพิชัยรัชรถนะคะก็จะเป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่และพระราชพิธีครั้งนี้ก็ยังใช้แค่1องค์ค่ะใช้1องค์เนื่องจากตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วเราก็ถือธรรมเนียมยึดตามธรรมเนียมที่ท่านทรงปรับเปลี่ยนริ้วขบวนที่2ก็จะเริ่มจะตรงนี่ค่ะถนนสนามชัยนะคะที่อยู่ตรงหัวมุมวัดพระเชตุพนเนี่ยค่ะก็จะเริ่มเข้าสู่ถนนราชดำเนินนะคะแล้วก็เข้ามาที่ท้องสนามหลวงนะคะริ้วขบวนที่2นี้ใช้จำนวนคนกี่คนครับสำหรับพระมหาพิชัยราชรถนะคะจะใช้นายทหารลากเนี่ย216นายค่ะ216นายทำไมถึงต้องเป็น216นายฮะ216นายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านหน้าจะเป็นริ้วในการชักลากเนี่ย4สายนะคะด้านหลังอีก2สายก็จะแบ่งนายทหารด้านหน้านี่ก็คือใช้ชักนึกออกมั้ยคะด้านหลังเนี่ยก็ใช้ฉุดก็คือเบรกนั่นเองนะคะในริ้วที่2เนี่ยนอกจากราชรถแล้วนะคะก็จะประกอบไปด้วยขบวนอิสริยยศด้วยนะคะก็จะมีเครื่องสูงต่างๆนะคะขบวนทหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะคะครับ
ผ่านไปแล้ว2ริ้วขบวนครับมาริ้วขบวนที่3ความสำคัญของริ้วขบวนที่3คืออะไรฮะสำหรับริ้วขบวนที่3นะคะพระมหาพิชัยราชรถเนี่ยจะมาจอดที่ตรงสนามหลวงเมื่อเคลื่อนมาจนถึงพระเมรุมาตรนะคะครับพอมาช่วงนี้นะคะก็จะเปลี่ยนนะคะก็อัญเชิญพระโกศพระบรมศพลงจากพระมหาพิชัยราชรถนะคะตรงนี้ก็ลงโดยใช้เกินบันไดนาคอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าใช่เรามีเกินบันไดนาค2องค์นะคะองค์หนึ่งก็จะจอดคอยอยู่ที่ตรงวัดพระเชตุพนนะคะส่วนอีกองค์หนึ่งเนี่ยจะมาจอดคอยอยู่ที่สนามหลวงนะคะค่ะพอถึงริ้วขบวนที่3ตรงนี้ก็จะเป็นริ้วขบวนสำหรับราชรถปืนใหญ่นะคะซึ่งราชรถปืนใหญ่เนี่ยสร้างขึ้นใหม่นะคะสำหรับพระองค์ท่านนะคะโดยเฉพาะที่จะถวายพระเกียรติพระองค์ท่านค่ะเนื่องจากอย่างในอดีตนะคะอย่างช่วงที่พงก่อนๆที่ผ่านมานะคะท่านเป็นเจ้านายฝ่ายในใช่ไหมคะเป็นฝ่ายสตรีนะคะก็ไม่ได้มีการใช้ราชรถปืนใหญ่นะคะราชรถปืนใหญ่เนี่ยจะใช้เมื่ อเริ่มมีธรรมเนียมการใช้ราชรถปืนใหญ่ครั้งแรกเนี่ยก็สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ใช่ค่ะท่านใช้กับเจ้านายที่ทรงดำรงยศทางการทหารนะคะค่ะแล้วพอถึงเมื่องานของพระองค์ท่านเองท่านก็มีพินัยกรรมเขียนไว้ชัดเจนว่าท่านประสงค์ที่จะให้ใช้ราชรถปืนใหญ่กับพระองค์ท่านด้วยเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นทหารนะคะแล้วหลังจากนั้นล่ะครับเราจะอัญเชิญพระโกศพระบรมศพเวียนรอบพระเมรุมาตรนะคะ3รอบนะคะโดยเวียนอุตราวัดก็คือเวียนซ้ายนะคะ3รอบพระเมรุมาตรแล้วจึงจะอัญเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นสู่พระจิตกาธานนะคะก็โดยใช้เกินบันไดนาคแต่ว่าเกินบันไดนาคอันนี้จะเป็นเกินบันไดนาคที่ติดอยู่กับพระเมรุมาตรนะคะสร้างติดอยู่กับที่พระเมรุมาตรอยู่แล้วหลังจากที่เชิญพระโกศขึ้นปฏิสถานบนพระจิตกาธานแล้วนะคะทางพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะปิดม่านนะคะแล้วก็จะถอดประกอบพระโกศนะคะซึ่งตอนแรกที่เราอัญเชิญมาจะเป็นพระโกศทองใหญ่นะคะที่เราเห็นอยู่ที่ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแต่ว่าเมื่อมาถึงบนพระจิตกาธานนะคะก็จะถอดพระโกศทองใหญ่ออกนะคะแล้วก็จะใช้เป็นพระโกศจันทร์แทนนะคะครับครับผมแต่ว่าในส่วนตรงนั้นก็จะมีม่านปิดอยู่นะคะหลังจากนั้นก็คือจะถวายพระเพลิงค่ะเมื่อประกอบเสร็จแล้วจึงจะเปิดม่านออกครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถึงท้องสนามหลวงแล้วล่ะนี่คือวันแรกของ3ริ้วขบวนครับริ้วขบวนที่4นี่จะอยู่วันที่วันรุ่งขึ้นค่ะวันรุ่งขึ้นหลังจากที่มีการถวายพระเพลิงพระบรมศพไปแล้วนะคะริ้วขบวนที่4นะคะก็จะเป็นการเก็บพระอัฐินะคะแล้วก็อัญเชิญนะคะพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารนะคะกลับสู่พระบรมมหาราชวังโดยพระราชเชนทรยานและพระราชเชนทรยานน้อยค่ะใช้เส้นทางไหนครับใช้เส้นทางออกจากพระเมรุมาตรนะคะคแล้วก็ไปสู่ถนนราชดำเนินนะคะแล้วก็เข้าทางพระบรมมหาราชวังพระบรมอัฐินะคะจะอัญเชิญเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะส่วนพระบรมราชสรีรังคารจะปฏิสถานไว้ที่พระศรีรัตนเจดีย์จะแสดงว่าจะมี2 ส่วนมาถึงริ้วขบวนที่5ครับซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่29ตุลาคมความสำคัญของริ้วขบวนที่5คืออะไรครับปอฮะจะมีการบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะก่อนแล้วถึงจะอัญเชิญพระบรมอัฐินะคะไปประดิษฐานที่พระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะแสดงว่าจะอัญเชิญจากพระที่นั่งดุสิตมาสู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระวิมานใช่ค่ะอันนี้คือเป็นความสำคัญอีกวันหนึ่งของวันที่29เรามาต่อกันที่ริ้วขบวนที่6ครับท่านผอ.ฮะริ้วขบวนที่6นี้มีความสำคัญยังไงครับค่ะสำหรับริ้วขบวนที่6นะคะจะเป็นริ้วขบวนสำหรับขบวนของกองพลทหารม้านะคะที่จะอัญเชิญพระราชสรีรังคารนะคะไปประดิษฐานถึง2ที่นะคะก็คือวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะคะแล้วก็ต่อไปที่วัดบวรนิเวศวิหารค่ะครับหรือขบวนที่6ที่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นการอัญเชิญโดยรถยนต์พระที่นั่งแล้วค่ะด้านหน้าก็จะเป็นกองทหารม้าครับค่ะใช้เป็นกองทหารม้าใช่ค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ได้ยินท่านผอ.พูดถึงพระบรมอัฐิแล้วก็พระบรมราชสรีรังคารสองสิ่งนี้ต่างกันยังไงครับค่ะพระบรมอัฐินะคะก็จะเป็นกระดูกนะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นชิ้นส่วนของกระดูกนะคะแต่ถ้าเป็นพระบรมราชสรีรังคารก็คือเท่านะคะเหมือนกับถ้าเป็นสามัญชนทั่วไปที่เราก็ไปลอยอังคารนะคะก็คือเท่าในส่วนของเท่านะคะเราก็จะเก็บส่วนที่เป็นกระดูกชิ้นสำคัญครับครับครับเราได้ทราบเรื่องราวครับแต่ละริ้วขบวนกันไปแล้วซึ่งในวันที่26และ27ตุลาคมนี้ก็จะได้เห็นริ้วขบวนพระอิสริยยศนะฮะเหล่านี้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการทำงานครั้งนี้อย่างที่เรารู้กันว่าทุกคนอยากจะถวายงานด้วยความเต็มใจทำด้วยหัวใจเพื่อน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคารัยอย่างสมพระเกียรติที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายครับวันนี้รายการขอขอบพระคุณครับคุณรัชนกโครจานนท์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้ฮะขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะเอาละครับผมเชื่อนะครับว่าเมื่อเห็นการตั้งริ้วขบวนเมื่อไหร่นะครับหลายคนคงจะรู้สึกไม่ต่างกันนั่นก็คือความใจหายนะครับแล้วก็โศกเศร้าสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือตั้งใจส่งเสด็จตั้งใจส่งพระองค์นะครับเป็นครั้งสุดท้ายและยึดหลักคำสอนของพระองค์มาปฏิบัติตามนะครับและเป็นประชาชนที่คิดดีทำดีต่อตัวเองนะครับรวมถึงต่อผู้อื่นและประเทศชาติเพียงเท่านี้นะครับผมเชื่อว่าก็คงจะเหมือนนะครับกับพระองค์นั้นทรงอยู่ในหัวใจของเราไปตลอดกาลนะครับและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่นะคะกับตีไทยครัวทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:15 ค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ